ี่บีแต่งตัวเป็นประเทศอะไรอินเดียค่ะสิงคโปร์ครับสวยมากเลยลูกพี่บีจะถ่ายรูปให้น้องๆสกายเลอร์ก็เตรียมเกมมาด้วยนะคะตักลูกอมพี่บีกำลังทำเฮนน่าใช่ไหมเฮนน่ามือคุยอะนะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องเรียนและสิงคโปร์ค่ะวันนี้นะคะก็พวกเราตื่นเช้ามากเลยพี่บีเตรียมตัวที่จะไปงานที่โรงเรียนใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นงานวันอะไรคะเป็นงาน International Day ค่ะปีนี้พี่บีแต่งตัวเป็นประเทศอะไรอินเดียค่ะอินเดียไหนดูดิแต่งเสร็จยังยัง ใช่ไหมตอนนี้แต่งหน้าอยู่นะคะส่วนสกายเลอร์นะคะต้องแต่งตัวเป็นประเทศอะไรคะสิงคโปร์ครับสิงคโปร์ว้าวพร้อมแล้วง่ายมากเลยใช่ไหมเดี๋ยวเรารอพี่บีแป๊บหนึ่งนะคะโอ้โหชุดพี่บีอลังการมากยังไม่ได้ใส่นะคะในใกล้แล้วสีชมพูสวยเลยต้องรีบนิดนึงละค่ะลูก7โมงแล้วลูกโอเคเดี๋ยวแดดดี้จะช่วยพี่บีนะคะไม่รู้ว่าแต่งยังไงเหมือนกันสวยมากเลยนี่ดูชายกระโปรงนะคะว้าวแต่นี่จริงๆใส่ง่ายนะคะใส่ง่ายใช่ไหมมันเป็นคึบนี่โอ้ง่ายจริงง่ายจริงเอ๊ะตรงไหนอันนี้ไหนไปลองดูนี่ค่ะดูหน้าคนนั่งรอโอ้นี่แดดดี้มาช่วยนะคะปีนี้พี่บีอยู่ประเทศอินเตอร์เดียเขาเรียกอินเดียนั่นแหละลูกอินเดียนะคะสวยมากเลยลูกชอบโอ้โหสีนี้ผ่องมากเลยค่ะพี่บีแต่เราต้องรีบไปแล้วค่ะเพราะว่า7โมงเช้าแล้วเดี๋ยวไม่ทันนะไปขึ้นรถกันเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าที่โรงเรียนเขานอกจากมีประเทศอินเดียสิงคโปร์แล้วมีประเทศอะไรอีกนะคะเราก็จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอื่นๆด้วยนะคะนอกจากประเทศไทยนะวันนี้เราก็อยู่บนรถแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาบอกเพื่อนๆกันนิดนึงว่าวันนี้บีกับสกายเลอร์จะทำอะไรบ้างพี่บีทำอะไรบ้างคะสำหรับหนูนะคะหนูก็จะมีเหมือนเป็นโฟโต้บูธแล้วหนูก็จะถ่ายรูปให้เด็กแล้วก็เดินพาเลทด้วยปะคะใช่ค่ะแล้วสกายเลอร์ล่ะคะวันนี้ทำอะไรครับผมจะทำเครนวันนี้เป็นกิจกรรมใช่ครับเล่นเกมใช่ไหมทำเกมนะคะก็คือเครนไอที่เป็นของเล่นเครนใช้ตักลูกอมใช่ครับแล้วก็น้องๆเพื่อนๆพี่ๆก็ได้รางวัลใช่ไหมใช่ครับแล้วสกายเลอร์ก็เตรียมของมาหมดแล้วใช่ไหมใช่ครับพี่บีก็ฝึกการถ่ายรูปแล้วโอเคอย่าลืมถ่ายรูปให้ตัวเองด้วยนะ ใช้มือถือเหรอ ใช่ครับโอเคถึงแล้วค่ะเด็กๆเตรียมตัวลงนะคะโอเคค่ะบูธใครอยู่ตรงไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะแยกย้ายกันไปเนาะโอเคไปรอแดดดี้ก่อนฝั่งนี้อันนี้เป็นบูธพี่บีนะคะอินเดียอินเดียนะคะอินเดียโอ้เดี๋ยวเราเดินตามสกายเลอร์นะคะเขาตกแต่งบูธกันจัดเต็มมากเลยนี่บูธสกายเลอร์สิงคโปร์สิงคโปร์นะคะอันนี้เป็นบูธสกายเลอร์นะคะโอ้สวยมากเลยสิงคโปร์เย้นี่ถ้าใครไปประเทศสิงคโปร์ก็จะเห็นสัญลักษณ์คล้ายๆอย่างนี้นะคะนี่นะคะแต่นี่ก็เตรียมของที่จะมาจัดเล่นเกมนะคะนี่อันนี้ประเทศของแดดดี้นะ USA อเมริกาโอ้โหฝั่งนี้ประเทศจีนอลังการมากเลยน้องๆแต่งตัวจัดเต็มมากเดี๋ยวเราไปดูบูธเบียน่าดีกว่าแดดดี้นี่พี่บีค่ะใส่ชุดอินเดียนะอันนี้นะคะก็จะเป็นโฟโต้สปอตนะที่พี่บีจะถ่ายรูปให้น้องๆพี่ๆเพื่อนๆนะคะอันนี้จะเป็นบูธอินเดียโอ้พี่บีสวยมากเลยบูธนี้ตกแต่งช่วยกับเพื่อนๆใช่ไหมใช่ค่ะโอ้เพื่อนพี่บีถือธงนะคะขนมปังถือธงนี่เพื่อนน้องบีนะคะเขาจะมาเต้นกันนะพี่ค่ะนี่อินเดียประเทศอินเดียนะคะไปแล้วตอนนี้นะคะเราก็รอดูพาเลทนะคะเขาก็จะเดินกันตามทางมาเรื่อยๆนะประเทศแรกน่าจะเป็นญี่ปุ่นนะคะ
สาวที่เขาจะเต้นนะสวยมากเลยวัฒนธรรมการแต่งกายของประเทศไหนก็คอมเมนต์กันมานะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย